ครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกาะล้านแล้วฮะแล้วก็เข้ามอไซค์มาเรียบร้อยตกคันละ300บาทครับก็โอเคครับมาวันละ300ครับก็แค่มาบัตรประชาชนแล้วก็บัตรก็บัตรมาคืนมาเดินไทยอาจารย์ทัศน์ไทยไรเด้อเพื่อนของกันอยู่ข้างนอกนะครับนี่คือเก๊งเว้นจากเชียงใหม่สังเกตได้ว่าชุมชนที่นี่น่ารักนะครับมันจริงด้วยอย่าลืมนะกระชากต้องเดี๋ยวมาพูดกันอะไรครับตอนนี้เราก็ใช้คำสั่ง Android ครับชื่อว่า OK Google CB หัวล้านขอแล้วมึงขึ้นก่อนร้านให้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวครับได้เลยได้เลยหลังจากที่พวกเราขับรถวนหลงกันอยู่นานแสนนานนะครับในที่สุดพวกเราก็ได้ออกมาเที่ยวทะเลกันสักทีหาดทองหลางเป็นสถานที่แรกครับที่พวกเราจะเอาเท้ามาจุ่มน้ำทะเลกันพอมาเห็นทะเลที่นี่นะฮะบรรยากาศดีเอามากมากเลยตัวนี้หินตาหินยายครับเป็นคนแล้วเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยมาเที่ยวเกาะล้านหรือมาเที่ยวเกาะล้านแล้วยังเที่ยวไม่หมดนะฮะหาดทองลามก็อีกหนึ่งสถานที่ที่น่ามาเดินชิลๆเอามากๆเลยมาเดินกับแฟนเดินคนเดียวเดินถ่ายรูปอะไรก็แล้วแต่ลองมาดูสักครั้งนะครับหาดทองลามวิธีพูดจิกๆเชื่อหัวล้านเช้าวันใหม่ของบทที่3ของการเป็นนักสำรวจพอออกจากที่พักมาก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่สดชื่นเอามากๆนะครับในช่วงยามสายๆของที่นี่นะฮะและในวันนี้ครับผมตั้งใจที่จะพาทุกคนนะครับไปสำรวจเกาะล้านด้วยกันแล้วเรามาดูกันว่าบนเกาะล้านมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างThank you.
และแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องจากลาเกาะล้านแห่งนี้ไปครั้งหน้าถ้ามีโอกาสได้มาเยือนเกาะล้านอีกจะเก็บสถานที่เดียวให้ทั่วเกาะกันไปเลยสำหรับทริปนี้ขอลาไปด้วยภาพการจกส้มตำปูม้าของน้องแพตตี้และทริปหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับทริปนี้สวัสดีครับ